จริงใจเหลือเกินนะครับที่ทักที่ได้เงินพระราชทานตรงนี้นะครับเป็นเงินที่เขาให้เพื่อประเทศหรือว่าใครจะได้อยู่ที่ตรงนี้ต่างหากเงินนี้เขาให้ทั่วประเทศครับแต่ว่าใครที่จะได้อยู่ที่ตรงนี้คุณค่ามันอยู่ตรงนี้บังเอิญครับคุณค่าตรงนี้มาตกที่หมู่บ้านของเราเนาะมาตกที่หมู่บ้านของเรานะครับนะครับเพื่อวิจิตรนะครับร่วมกันครับร่วมกันไปครับเดี๋ยวเราก็เข้ามามาตรงนี้นะครับทำพิธีของเรานะครับเพื่อสมประเกียรติของพระองค์ท่านรถควรจะมีสัก2คันดีไหม2 3คันดีไหมเนาะคันโน้นก็8คนมากๆคันโน้นขอเป็นธงนะครับทั้ง2 3ธงพอคันนี้ก็เป็นนักเรียนธงและคันที่3ต่อไปก็เป็นขบวนพี่น้องเราเนาะขบวนพี่น้องเราน่าจะไปสัก3หรือ4คันเนาะขบวนไปมันมีบ้านเนี่ยมีคนถือธงเนี่ยมาเน่เราโจมปลวกเลยตื่นขบวนแต่ปานทองเจ๊เนี่ยพร้อมพร้อมพร้อมไปนะเนี่ยนะครับเยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยนึงผู้พิการนั่งรถคือไปแล้วพี่ยังขับรถพอพอคะพอไม่ก่อนกำลังขยับหน่อยค่ะพอหน่อยนานหน่อยนึงอยู่ริมก็ได้ตีไว้ตีครับ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 ผมลูกครับผมจะอยู่กับพิธีการผมจะผมลูกตอนนี้เป็นเชิญท่านผู้มีความพันแล้วคณะครับได้นำเงินพระราชทานขวัญถุงนำสู่ขึ้นที่ประดิษฐานครับผมพุทธเจ้าเอามาโนและศิรากาขบวนธงที่เข้าหลังสุดนะครับได้เดินออกก่อนนะครับก็ขบวนท่านก็สลายตัวเข้าประจำที่นะครับเราจะได้ดำเนินการพิธีทางสงฆ์ต่อไปครับเชิญผู้ใหญ่ครับขอร้องขอเชิญร้องขอเชิญนะครับเดี๋ยวเนี่ยต้องรอตามเดี๋ยวต้องจะคุยกับท่านผู้ใหญ่ก่อนเนาะแต่ว่าขอให้มากกว่าจำนวนที่ท่านแลกไปท่านเตรียมสตางค์ไว้นะครับเมล็ดข้าวที่หว่านในนาข้าวที่นำมาจากสนามหลวงนะครับในพิธีราชมงคลเจริญพระนางคลางแรกนางขวัญเนี่ยที่บ้านผมก็มีครับผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยผมก็ใส่ถุงไว้บนที่บูชาความนะครับท่านประยุกต์นันพรหมีหอมสวรรค์ท่านผู้อำนวยการเจริญรักษานะครับเป็นผู้ติดต่อประสานงานดูแลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆนานานะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่สำคัญบุตรตาได้ผู้ใหญ่สำราญเงินท่านมาให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในต่อไปนั้นการดำเนินงานประสบผลสำเร็จได้ป
ประการใดนั้นผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สัมพันธ์บุตราครับในฐานะผู้ดำเนินงานได้กล่าวชี้แจงรายงานต่อท่านประธานนะครับในใจครับแล้วก็ทางท่านกำนันจันทร์แล้วก็ท่านผอ.จันทร์แล้วก็สจ.นะครับของจังหวัดพิจิตรของเราแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนหมู่ที่5ครับวันนี้ผมจะกล่าววัตถุประสงค์นะครับความเป็นมานะครับของเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยนะครับว่ามาจากตรงไหนอย่างไรนะครับกว่าเราจะได้มานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายก็ได้ไปครับลงที่ตะพันครับก่อนที่อำเภอตะพันหินนะครับอบรมเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งถูกทางอำเภอแล้วก็จังหวัดส่งเข้าไปอบรมนะครับก็ตั้งแต่ปี48นั้นก็เงียบมาเลยนะครับก็หยุดมาจนมาต้นปี51ปีนี้นะครับก็ทางอำเภอจังหวัดก็ได้ส่งเข้าไปอบรมอีกที่อำเภอวังทองนะครับไปรีสอร์ทของทางน้ำตกแก่งซองทางนู้นแหละนะครับไปอบรมอีก2วันนะครับด้วยกันนะครับก็พอไปอบรมเสร็จก็อยู่มาทั้งหมดไปอบรมที่วังทองทั้งหมดทั้งอำเภอเนี่ยนะครับมี5หมู่บ้านนะครับที่ไปอบรมด้วยกันก็มีหมู่7ตะเคาะแล้วก็หมู่ท้ายทุ่ง2หมู่บ้านแล้วก็หมู่ที่5ของเขาทรายแล้วก็หมู่ของกำนันเลื่อนนะครับเขา7ลูกได้ไปอบรมด้วยกัน5หมู่บ้านนะครับก็มาถึงวันที่27 28 29ของเดือนกันยาที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้รับคำสั่งจากจังหวัดแล้วก็อำเภอว่าที่ไปอบรมมานั้นเป็นหมู่ที่5ของตำบลเขาทรายที่ได้รับเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งและปลอดยาเสพติดได้รับเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับของตำบลเขาทรายนั้นก็ได้รับหมู่5ให้เป็นหมู่บ้านนำร่องนะครับซึ่งได้มีวันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็วันที่27 28ไปอบรมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์2วันนะครับแล้ววันที่29ก็เดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ไปที่เมืองทองธานีนะครับเพื่อจะไปรับเงินกองทุนแม่นะครับก็เดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ตีห้าครึ่งนะครับไปอบรมด้วยกันทั้งหมด9จังหวัดของภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ปรากฏว่า160กว่าหมู่บ้านนะครับที่ไปอบรมที่นครสวรรค์นะครับก็ไปรับเงินที่เมืองทองธานีนะครับก็ไปอบรมที่เมืองทองธานีเนี่ย1วันวันที่29เนี่ยนะครับก็อบรม1วันนะครับเวลาแต่จริงๆแล้วเงินเนี่ยนะครับเป็นเงินขวัญถุงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระนางเจ้าพระราชินีเนี่ยครับของเรานี่นะครับได้พิจารณาว่าหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งแล้วก็ปลอดยาเสพติดนะครับวันนั้น600กว่าหมู่บ้านนะครับที่เดินทางไปรับเงินพระราชทานตรงนี้นะครับที่เมืองทองธานีนะครับก็600กว่าหมู่บ้านทั้งประเทศนะครับพูดกันง่ายๆว่าพอไปถึงเมืองทองธานีแล้วเสื้อเหมือนกันหมดนะครับพอลงรถไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครพวกเราอยู่ตรงไหนนะครับก็ไปเดินกันนั่นแหละครับก็จนกว่าทูลกับหม่อมหญิงโอลโอยอุบลรัตน์เนี่ยนะครับท่านเสด็จมานะครับพระราชทานเงินตรงเนี้ย 6:45 นาทีนะครับท่านเสด็จมาพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับให้กับหมู่บ้านหมู่ที่5ของเรานั้นนะครับได้มาเป็นเงินขวัญถุงนะครับเงินที่เราจะต้องมาเคารพบูชาเป็นเงินอันที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับของหมู่บ้านเรานะครับอันนี้ก็คือเงินพระราชทานครับคือเงินของพระองค์ท่านเป็นเงินส่วนตัวนะครับท่านได้มอบพระราชทานมาให้กับหมู่บ้านนะครับก็ส่วนที่วัตถุประสงค์ที่เราจะเอามาทำอย่างไรนะครับ
เอามาปล่อยกู้ก็ไม่ได้นะครับคือเงินตรงนี้นะครับนะครับก็จะเอามาให้เป็นฝันถุงของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับผมได้คิดกันไว้ว่ากับคณะกรรมการแล้วก็ประชุมกับหมู่บ้านไว้ว่าเงิน101นะครับก็จะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนเนี่ย150บาทเดิมทีนะครับคุยกันไว้แล้วก็50บาทนั้นจะแลก80บาทนะครับให้พี่น้องประชาชนเอาเงินมาแลก80บาทนะครับทีนี้มาดูแล้วเนี่ยคิดกันไว้ว่าจะเอาเงินเนี่ยนะครับเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยจะเอาใส่ซองเป็นพลาสติกเคลือบเฉยๆนะครับดูแล้วมันจะไม่เกิดศรัทธาอะไรกับพี่น้องประชาชนเรามากนักทีนี้ผมได้คิดนะครับก็จะทําเป็นโลโก้แผ่นใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็จะทํารูปของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับติดไว้ที่บนหัวกระดาษโลโก้แล้วก็เอาเงินนะครับติดเข้าไปแล้วก็ทำเป็นรูปหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติดใส่ข้างล่างนะครับแล้วก็เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแลกไปเป็นขวัญถุงเป็นเงินที่ไปไว้เคารพบูชาของหมู่บ้านนะครับเพื่อจะไปอัดกรอบได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปบูชาไว้นะครับนะฮะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์นะครับเรื่องของงานวันนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ไปเห็นพิธีต่างๆก็ยังไม่เกิดความศรัทธานะครับแต่ผมคิดแล้วว่าพี่น้องประชาชนหมู่ที่5ของเราเนี่ยมาเห็นพิธีแค่ในหมู่บ้านก็คงจะเกิดความศรัทธานะครับเลื่อมใสนะครับของเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินตรงนี้นะครับแต่ส่วนวันนี้นั้นเรายังไม่เปิดให้แลกนะครับเราก็จะเอาไปทำแบบโลโก้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ถึงจะมาเปิดให้พี่น้องประชาชนแลกไปไว้บูชานะครับมีหลายหมู่บ้านที่ต้องการอยากได้ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าคือขออนุญาตให้ในหมู่บ้านเนี่ยแลกเปลี่ยนก่อนนะครับถ้าเหลือรอบหมู่บ้านค่อยมาแลกเปลี่ยนไปเป็นเงินขวัญถุงนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับหลายๆหมู่บ้านที่บางท่านเนี่ยอยากจะได้เยอะเลยล่ะนะครับเขาบอกว่าเป็นเงินที่ศรัทธามากๆนะครับเป็นเงินอันสูงส่งอันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับไม่ได้รับมาง่ายๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับจะแลกเปลี่ยนอย่างไรนะครับการแลกเปลี่ยนนั้นไม่ใช่ว่าเราทำแล้วจะมาแลกเปลี่ยนโดยที่ไม่มีรูปบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ไม่ใช่นะครับพอพี่น้องจะมาแลกเปลี่ยนก็ต้องตั้งรูปพระองค์ฉายาลักษณ์อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เอาเงินวางก็มารับทีละคนนะครับก็มารับต่อหน้าพระบรมรูปฉายาลักษณ์ของพระองค์นี่แหละนะครับไม่ใช่ว่ามารับโดยที่ว่าเราไม่ได้จัดพิธีอะไรเลยนะครับอันนี้ความเป็นมาของวัตถุการจัดงานในวันนี้นะครับที่มีงานขึ้นในวันนี้ครับก็สำหรับผมก็คงจะกล่าวเพียงแค่นี้ก่อนท่านกำนันสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็แขกผู้มีเกียรติคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดบางแดงและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าจริงๆแล้ววันนี้นะครับท่านนายอำเภอของเราท่านประวิตรประวัติเมืองเนี่ยนะครับรับปากท่านผู้ใหญ่สัมพันธ์บุตราเกรงว่าท่านผู้ใหญ่สัมพันธ์เนี่ยจัดงานยิ่งใหญ่ขึ้นจัดงานที่เป็นมหามงคลในวันนี้แล้วเนี่ยนะท่านนายอำเภอไม่ได้มาท่านติดราชการจริงๆครับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ท่านไปประชุมเรื่องข้าวซึ่งมีปัญหากันก็วันนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวยังไงมอบให้ผมและประหลัดสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับหมู่5บ้านคลองเดือก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวตำบลเขาทรายโดยเฉพาะหมู่5บ้านคลองเดือนะครับที่ท่านผู้ใหญ่สัมพันธ์ได้บอกพวกเราไปเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเงินส่วนพระองค์ของพระบรมราชินีของเรานะครับเป็นเงินส่วนพระองค์นะครับซึ่งที่จะมอบให้กับหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ผู้ใหญ่สัมพันธ์เรียนเรามีคณะกรรมการระดับอำเภอได้พิจารณาว่าหมู่ไหนเป็นหมู่ที่เข้มแข็งห
มู่บ้านเข้มแข็งก็คือหมู่ที่อกรรมยาเสพติดพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านตรวจสอบหมู่5บ้านคลองเดือดใช้เวลาตรวจสอบ3ปีนะครับ3ปีหมู่5บ้านคลองเดือดอย่างที่ท่านผู้ใหญ่สัมพันธ์ได้เรียนให้พวกเราทราบเนี่ยนะครับว่านอกจากไปอบรมที่จังหวัดไปอบรมที่สุโลกไปอบรมที่ตะบันหินแล้วนะครับของหมู่5ต้องไปอบรมที่นครสวรรค์ด้วยเป็นหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดพิจิตรด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบของอำเภอของตำบลและก็ของจังหวัดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องบ้านคลองเดือไว้ณโอกาสนี้นะครับเงินจำนวน 8,000 บาทที่พระองค์ท่านได้มอบมาในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์คือต้องการจุดประกายให้กับพี่น้องชาวคลองเดือและก็ชาวเขาทรายได้ร่วมรักสามัคคีนะครับแล้วก็ร่วมเพิ่มทุนตรงนี้ให้มาเป็นเงินขวัญถุงที่ใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้านก็ท่านผู้ใหญ่ได้เรียนแล้วว่ายังไงซะก็จะต้องประชุมคณะกรรมการของหมู่บ้านประชุมพี่น้องประชาชนว่าจะทำยังไงต่อให้เงินจำนวนนี้มีประโยชน์งอกเงยจะไปใช้ในกิจกรรมอะไรให้เพิ่มทุนปีต่อไปอาจจะมีการทอดพระปาเพิ่มเข้าไปหรือว่าหลังจากท่านแรกแล้วเนี่ยนะครับเงินก็จะพอกพูนขึ้นเอาไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลแต่ก็ไม่ให้สูญไปอาจจะมีการทอดผ้าป่าเพิ่มขึ้นมาเงินจะได้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆแต่น้อยมากไม่ใช่สาระสาระว่าได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไหมครับในนามของอำเภอตะกอก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณท่านตลาดครับที่ให้ทยานตัวพุทธยามุเรศักยานนันทิวัตตานุเอระตะวังวิทยโยโหนิสยาสุทยามังอัปปราชิตปันรังเกสิเสปะทวิโปคะเรอภิเสสัพพุทธานังอัคคัพปัตตุปะโมทติสุนังคัตตังสุมังคะรังสุปะพาตังสุโหทิตังสุขโนสุมโหตจะสุยันโทนิเมตังอวมังคะลันจะโยจามนาปุสสกุณัตปาปังขหอนทอยสปินังอาการดังพุทธานุภาพนาวินาสมเอนดุยานทุนนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนามสกุณาสสารทอปาปังขหอนทอยสปินังอาการดังเวนวินาสมเอนดุยานทุนนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนามสกุณาสสารทอปาปังขหอนทอยสปินังอาการนุภาเวนวินาสมเอนไปเลยจะสแกนไปให้มันกราบได้นะอันนี้จะเป็นวิดีโอไม่ใช่ดาบผมไม่เป็นหมดเลยอ่ะสองข้างซ้ายกับขวาเนี่ยซ้ายแบบถ่ายลงไปนะถ่ายลงไปสิแบ่งคนละครึ่งหนึ่งสองอะเร็วหนึ่งสองสามไปยายพันไปยืนด้วยไปยายพันมาไปดูงานจะเข้าหนึ่งนาทีก็ไม่ได้แบ็คกราวด์หน่อยโอ้ยจะถามบางพี่แดงเนี่ยนี่ดิโลโก้
้ที่ตัวหนังสือคนละเรื่องเอาโลโก้ในรายการแล้วเขียนว่าไหนแล้วแกทำอะไรกำลังโลโก้กำลังโลโก้โลโก้จะทาให้ทานหมดเลยอ่ะโลโก้ก็มันนี่ไม่ใช่สแกนเพนนะครับเลี้ยงแต่กับพี่น้องประชาชนนะครับในหมู่ที่5ก็เลยไม่ได้จัดทำพิธีแลกเปลี่ยนเงินขันถุงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าหมู่บ้านยังไม่พร้อมนะครับก็เลยขอเลื่อนมาทำพิธีแลกเปลี่ยนเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าวันที่5พฤศจิกายนนั้นก็ถ้าจะให้พี่น้องประชาชนแลกเปลี่ยนเงินนะครับโดยที่เราไม่ทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านติดประทับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นรูปโลโก้ที่หมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติดนะครับก็จะแลกให้กับพี่น้องไปกลัวพี่น้องเนี่ยจะเอาไปเก็บบูชาหรือว่าเป็นเงินสิริมงคลตามแบบพี่น้องประชาชนที่จะเอาไปเก็บได้จะเก็บแบบไหนผมก็ไม่แน่ใจนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าจะทำเป็นรูปโลโก้มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็รูปหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติดนะครับแล้วก็เอาแบงค์ติดให้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็ทำมาเรียบร้อยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าได้เรียนเชิญครับหลายๆท่านก็มีทั้งท่านนายกและการบริหารส่วนท่านกำนันภูมิหอมสุวรรณแล้วก็ทางท่านสจ.เขต 3จังหวัดพิจิตรของเรานะครับได้มาร่วมพิธีแล้วก็ปอนาวินแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับได้มาร่วมตามที่ผมไปอบรมมานั้นเมื่อได้รับเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วก็จะต้องเชิญนะครับอย่างท่านนายอำเภอจะต้องมาเป็นประธานนะครับแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตท่านรับผิดชอบแล้วก็ท่านกำนันภูมินะครับได้เชิญมาร่วมพิธีท่านภูมิเขตที่เคารพบัดนี้เป็นพิธีการรับเงินขวัญถุงของหมู่บ้านหมู่ที่5นะครับซึ่งเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคลมหามงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขออนุญาตสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันโดยใจมุ่งสู่พระองค์ท่านณวันนี้ทั้งหมดแถวตรงเรียนเชิญท่านประธานในการจัดงานท่านผู้ใหญ่สมันบุตราได้กรุณากล่าวรายงานในการจัดงานวันนี้ต่อท่านประธานในพิธีเชิญครับครับผมครับครับเรียนท่านประธานในพิธีนะครับที่ได้จัดงานขึ้นในวันนี้เป็นพิธีแลกเปลี่ยนเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่า
พระบรมราชินีนาถได้มอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านหมู่ที่5นะครับเนื่องจากว่าเขาทรายนะครับท่านกำนันพี่บ้านแล้วท่านสจนะครับสจสมปองนะครับประชาชนทุกท่านที่เคารพอย่างยิ่งและแก่ผู้มีเกียรติวันนี้ก็เป็นวันที่เหมือนกับว่าเรามาทำพิธีครั้งหนึ่งในการที่จะในการที่จะเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านโดยการที่ทำกรอบรูปนะฮะกรอบรูปพระราชินีเพื่อเป็นเงินขวัญถุงขึ้นวัตถุประสงค์ของการที่จะเป็นเงินกองทุนแม่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเงินกองทุนประมาณ 8,000 บาทด้วยกันเงินกองทุนนี้ก็ทำทุกอย่างที่เป็นกิจการสาธารณประโยชน์เป็นส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาความยากจนก็ได้ปัญหายาเสพติดของท่านก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าหมู่บ้านจะคิดกันยังไงจะประชุมกันยังไงเพื่อใช้จ่ายเพื่อใช้จ่ายเงินส่วนนี้แต่เงิน 8,000 บาทนี้จะต้องอยู่คงที่นะครับไม่หายไปมีแต่จะเพิ่มจะเพิ่มตลอดเวลานะครับคือเงิน 8,000 บาทนี้เป็นเงินก็เป็นเงินขวัญถุงหรือเป็นเงินขวัญถุงของหมู่บ้านเลยนะครับมีแต่ต้องเพิ่มอย่างเดียวจะใช้เงิน 8,000 นี้ไปใช้เหลือ2,000 บาท 4,000 บาทอะไรไม่ได้นะครับซึ่งเหมือนว่าเงินอันนี้เป็นเงินขวัญถุงทีนี้เงินขวัญถุงจะเพิ่มได้อย่างไรก็ท่านผู้ใหญ่บ้านก็มีความคิดที่เริ่มที่จะทำมูลค่าเพิ่มขึ้นมาของนอกเงินจากเงินขวัญถุง 8,000 บาทนี้ให้เพิ่มมาเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะวันนี้ที่จะทำการทำที่ทำบุญกับเงินของขวัญถุงของกองทุนแม่นี้ก็ทำได้ตลอดแต่วันนี้เราทำเป็นพิธีการทำให้เกิดเป็นสิริมงคลขึ้นคนที่ได้ไปก็ไปกราบไหว้บูชานะฮะไว้ที่หิ้งพระเพื่อเป็นขวัญถุงเราเป็นสิริมงคลของตัวเราเองและของบ้านเราเองด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็มีความคิดที่เริ่มในการสร้างมูลค่าเพิ่มของกองทุนแม่นี้ทำให้เพิ่มเติมไปนี่ก็ผมขอชื่นชมในความคิดที่เริ่มของผู้ใหญ่บ้านอย่างยิ่งนะครับความจริงในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่วันดีคืนดีเราอาจจะทำปลาป่าหรือทำกระถิ่นอะไรก็ได้นะฮะเพื่อการไปเพิ่มเติมเห็นว่าเงินนี้พอใช้จ่ายไปแล้วมันลดร้อยถอยลงไปก็ต้องเพิ่มเติมไปอาจจะจำเป็นกระถิ่นปลาป่าหรืออาจจะเป็นทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดเงินเพิ่มของหมู่บ้านแล้วผมคิดว่าเงินอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความสมัครสามัคคีของคนในหมู่บ้านของเราด้วยซึ่งทุกวันนี้ความสามัคคีจำเป็นอย่างยิ่งในชาติบ้านเมืองในขณะนี้ในภาวะอย่างนี้เช่นกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางราษฎรทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับวันนี้ก็ท่านถือว่าเป็นวันที่มีมงคลไม่เป็นวันที่มีความสิริมงคลแต่ตัวท่านเองในการที่จะรับนะฮะพระบรมฉายาภิสรักษ์ของพระบรมราชินีนาถเองรวมทั้งเงินนะครับเงิน100บาทเนี่ยจะเป็นขวัญถุงและเป็นสิริมงคลของท่านสืบไปขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การจัดงานครั้งนี้ลุล่วงไปได้ดีครับขอบคุณทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและทางนายกอบต.ทางพ.โรงเรียนวังแดงที่ให้การสนุนการจัดงานครั้งนี้ครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้จะเป็นพิธีที่สำคัญเป็นพิธีที่เพิ่มสิริมงคลในการชีวิตของพี่เราพวกเรานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการจรุนรักษาครับได้กรุณาเปิดกลวยและทำพิธีมอบเงินครับท่านนายอำเภอขับครอครับท่านประวิตรหลอกเงินครับเป็นไงครับคุณว่าเอานี่มาใส่ตรงใกล้ๆได้ไหมเอาต้นที่เป็นตั้งไว้ใกล้ๆมาใส่ปุ๊บแล้วก็รับเลย
ขออภัยผมลืมเป็นพิธีกรที่ค่อนข้างแย่มาท่านปลัดนาวินสังฆมาศครับจะข้ามท่านผู้บริการจะลืมไปก่อนนะครับท่านกำนันพรหมมีหอมสุวรรณท่านสจสมปองเมฆลุ่มท่านนายกชินวัตรเมฆลุ่มนายกชินวัตรเมฆลุ่มครับท่านผู้ใหญ่สัมพันธ์บุตราท่านผู้ช่วยปรีชาน้อยตาท่านขอข้ามท่านจะอวยพรไปก่อนนะครับและต่อไปนี้เป็นลายนามข้าราชการประชาชนที่จะได้รับเงินวันหยุดในระดับต่อไปครับมีดังต่อไปนี้นายประสงค์พึ่งครุฑออกไปด้านหลังครับออกไปด้านหลังครับออกไปด้านหลังพี่ออกไปด้านหลังครับทุกคนออกด้านหลังหมดยกเว้นคนแก่คนสูงอายุเนาะไปด้านนู้นครับออกไปด้านนู้นครับเขานั่งที่เอาเข้ามาแล้วก็ไปเป็นไรThank you.
เอาแน่ผมไปเลยครับส่วนเลขไปดูที่บ้านมีความครับนี่อันนี้บันทึกไว้หมดแล้วมันจะบันทึกเป็นหนังเลยการนี้ทั้งหลายกล้องความไวมันไม่ดีผมไม่เข้าไปทำอันนี้วิดีโออันนี้ตอบมาเลยครับตอบเลยคุณไปไหนครับสตาร์ทThank you.
วันนาวันนาอยู่ไหนครับยกมือวันนาวันนาก็ต่อด้วยเฉลียวเฉลียวต่อไปก็แข็งแขนแข็งแขนก็มานี้ขอเขารับแทนรับแทนสาครสาครกับเพนแขท่านปีชาบุญโฮคุณทองบุญมารับแทนปวีนาจินดามังไปเข็นที่สุดแล้วเอาต่อไป50บาทนะครับคุณพี่สุรินทร์บุตรา จะนั่งที่ก่อนครับเพื่อนมันเย็นดีไอ้ตรงไหนเอาแถวไหนอันนี้ครับต่อหัวแถวต่อไปเลยครับต่อไปเลยนะครับต่อไปคุณพี่วรรณาสังทองเมื่อไรจะจบสักทีเราสังทองเนี่ยจะดูเรื่องอื่นมั้งสังทองคุณพี่วรรณาสองวรรณาสังทองนายกับนางวรรณานั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งต่อจากคุณอำนวยอย่านั่งตามยถากรรมครับจะนั่งไปเรื่อยๆไม่ได้นิ้วก็สับไปสับมาที่ทำให้เกิดอาการงงเนาะนี่แหละจะสับชื่อกันอย่างนี้ละพี่ต่อไปเนาะคุณสมควรเขียวทองไม่มาเมียรับไปวิชัยสมสาครับมาแล้วนะเธอมาแล้วเร็วยังไม่ได้ซ้อมเลยวิชัยสมสาแก้วสมสาครับแก้วมานั่งนี่นั่งเลยนั่งเลยครับนั่งเลยครับโอ้รถท่านสจคุณอำไพครับคุณอำไพสมบัติอำไพชี้เลยนะครับชี้เลยนะครับคุณจอนครับจอนขันอาสาครับมาคนเดียวอ๋อรับแทนใช่ไหมครับไม่เป็นไรคุณสมควรสังทองคุณน้อยครับน้อยวงฉลาดยังไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรยุพินศรีบุญจันทร์ครับยุพินคุณต้อยครับต้อยสมบูรณ์ครับไม่มาแทนให้เต็มไปเลยเนาะไม่เป็นละผมก็ขานไปเลยไม่มีคนก็ไม่ต้องรับก็มีคนก็รับไปก่อนสุนทรประสงค์คุณน้อยคุณขาวคุณบุญรักยินดีนะครับยินดีนะครับทำไปเลยนะครับไปเลยธรรมชาติผมนี่ก็ทำนายพี่น้องก็ทำไม่ได้พี่น้องก็ไปสอนหนังสือสอนเรื่องนี้อย่างผมพี่น้องก็ทำไม่ได้เพราะนั้นเราชำนาญคนละทางผมชำนาญอย่างนี้ผมไม่ชำนาญอย่างนั้นก็แปลว่าผิดถูกเราจะไม่ว่ากันไม่ต้องเป็นกังวลนะครับไม่ต้องเป็นกังวลแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถือว่าเป็นมงคลชีวิตที่สุดที่เราสามารถทำให้พี่น้องได้นะครับถามพี่น้องได้และหลายคนบอกว่าทำไมไม่ได้ไม่ได้มีบ่นไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าพี่ใหญ่พันบอกว่าได้ทุกคนนะครับครับเข้าใจครับเอานะครับขณะนี้ท่านอะไรเพื่อจะพรอท่านกรุณาให้เกียรติพวกเราเหลือเกินมาเป็นประธานในพิธีวันนี้นะครับพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้เป็นขวัญถุงท่านที่บ้านนะครับแล้วเก็บรักษาไว้ให้ดีข้าวเมล็ดข้าวผมเคยพูดไปบางทีแล้วนะครับที่จับสนามหลวงผมก็มีอยู่ที่บ้านนะมีที่บ้านคราวนี้เขาไม่เป็นสีข้าวเปลือกนะครับเขาดำไปเลยไม่ผูกไม่ผังดำไปเลยครับ เหมือนกับพระลูกสาวที่นิกธาก็จะเป็นเอียนไปนะครับเอาเก็บรักษาให้ดีครับเป็นสิริมงคลกับลูกกับหลานกับตัวเองนะครับเอานะครับผมขออนุญาตเรียนท่านตอนกันได้ท่านนายอำเภอนิดหนึ่งนะครับI'm
สดุดีมหาราชินีเราจะสดุดีสองพระองค์ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลโลกเก้าลูกกระบอกนะครับเอาละครับขณะนี้ขั้นตอนก็คงพอสมควรนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับเอาเรียนเชิญผู้ใหญ่ครับผู้ช่วยใหญ่คุณจรวยนะครับประจำที่นะครับบางทีเรื่องง่ายๆก็เป็นเรื่องเครียดเหมือนกันเนาะผมก็บางทีก็เครียดเหมือนกันนะครับพี่น้องสองโต๊ะเก้าอี้นี่หายไปไหนเอ่ยนายเสวกมีโพครูโรงเรียนวัดบางแดงขอพระราชทานโอกาสนำพิธีกรรมพิธีการเพื่อให้เป็นไปตามพิธีการเริ่มรับเงินฟันถุงในวันนี้ครับพระเจ้าเป็นของขอริชาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพบัดนี้เป็นพิธีการรับเงินขวัญถุงของหมู่บ้านหมู่ที่5นะครับซึ่งเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคลมหามงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขออนุญาตสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันโดยใจมุ่งสู่พระองค์ท่านณบัดนี้ทั้งหมดแถวตรงวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในการจัดงานท่านผู้ใหญ่สมันบุตราได้กรุณากล่าวรายงานในการจัดงานวันนี้ต่อท่านประธานในพิธีนะเชิญครับครับผมครับกราบเรียนท่านประธานในพิธีนะครับที่ได้จัดงานขึ้นในวันนี้เป็นพิธีแลกเปลี่ยนเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถได้มอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้านหมู่ที่5ยอดรายชื่อที่เนื่องจากว่าได้มีสมุดก่อนนะครับถ้าเราไม่มีชื่อในสมุดนี้ไปเพิ่มเติมแล้วมันจะขาดนะครับมันจะขาดที่สร้างปัญหาเลยเขาไม่มาเขามารับเงินแทนก็เปลี่ยนนะครับเอาเน้นรายชื่อในสมุดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านเล่นจะขาดเราจะขาดนะครับนะครับคงหมดแล้วนะครับนะครับนะคนเดียวนะครับนั่งที่นะครับคนที่ได้พระได้เงินขวัญถุงแล้วขออนุญาตให้นั่งที่นะครับนั่งที่ก่อนนะครับคุณช่วยรับหรือยังคุณช่วยรับยังนะครับหมดแล้วหมดแล้วคุณช่วยทีเนี้ยคุณช่วยหรืออบต.ที่ยังไม่ได้รับอ่ะรับใช่ไหมครับของตัวเองพี่อดรับแล้วครับรับแล้วใครยังไม่ได้รับครับแล้วก็สวิตจะรวยพรคุณรับไปแล้วมั้งรับไปแล้วจัดเอาไว้ที่อกครับเอาไว้ที่อกครับอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์เลขกูไม่สวยเลยวะเฮ้ยไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะเสียงมาดูต่อหน้าพระพุทธรูปครับเสียงเข้าในหูเข้าครับ
เสียงความชื่นชมนี่แหละครับแต่ว่าเราเป็นชื่นชมเนาะชื่นชมเอาครับส่วนผมช่างมันนะครับยังไม่ได้เตรียมอะไรมาครับครับหมดแล้วนะครับพระพุทธเจ้าขอสดุดี
ไปนี้ด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่าเพิ่งนั่งครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแดงท่านผู้อำนวยการเจริญบุญรักษาได้นำกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมศาลีริกธาตุครับผมขอเดชะได้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพุทธเจ้านาจรุงบุรักษาขอทบขอตามข้าพุทธเจ้านาจรุงบุรักษาขอปริญาณตนว่าจะนำเงินขวัญถุงโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมจะไม่นำเงินกองทุนไปใช้ในทางที่ผิดด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะยังไม่ทราบวันนี้ต้องมาก่อนขอบคุณท่านสักครั้งครับต้องมาพี่น้องเราท่านนายกชินวัตรเมฆลุงครับท่านสจสมปองเมฆลุงครับผมไม่ต้องตกพอเสนอหน้ามาทุกเที่ยวถามความรู้สึกคุณยายนะครับขณะนี้อาจารย์แดงมาถึงภาคไว้นะครับยายอย่าร้องไห้ครับร้องไห้ทำไมครับคุณยายชื่ออะไรครับน้ำตกสังตกค่ะร้องไห้ทำไมครับไม่ได้ร้องอ๋อครับปวดอยู่หัวนิ้วโป้ครับหัวนิ้วโป้เจ็บครับมีความรู้สึกอย่างไรคุณยายเย็นขึ้นคุณยายแต่คุณยายเย็นขึ้นครับเย็นขึ้นอ่ะเย็นขึ้นเย็นหน้าตาพี่น้องเราเห็นไหมครับจันแดงเดี๋ยวมาเซ็ตภาพไว้คุณยายมาทางนี้ครับคุณยายอายุเท่าไหร่คุณยายก่อนไว้ครับก่อนลูกไว้อย่าเพิ่งตอบครับยังไม่ให้ตอบครับคุณยายอายุเท่าไหร่นะครับ81ค่ะ81คุณยายมีความรู้สึกยังไงในวันนี้ครับดีใจมากค่ะมากขนาดไหนครับมากค่ะก็มากแหละนะฮะเอาละครับคุณยายคิดว่าคุณยายจะนำเงินขวัญถุงตรงนี้ไปทำอะไรต่อไปครับบูชาเนี่ยไปบูชาไว้ค่ะไว้ที่บ้านไว้เป็นขวัญถุงของลูกของหลานครับนี่เป็นความรู้สึกนะครับผมขอสักท่านหนึ่งเนาะขอสักท่านหนึ่งนะครับขอคุณตาบ้างเนาะใครจะเป็นตาบ้างครับตาพันตาพันตาพันไม่เอาเอาคุณน้องคุณน้องสมน้องชายผมเป็นลูกเสือผมชายทั้งอ่านเลยชายสะอาดรู้สึกยังไงครับวันนี้ที่รับเงินขวัญถุงครับรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจครับจะนำเงินขวัญถุงนี้ไปทำอะไรครับเอาไปไว้บูชาครับที่ห้างเอาไปที่ห้างนะครับทำไมใหม่ตั้งใจหิ้งพระครับหิ้งไม่ใช่ห้างที่บ้านก็ได้ห้ามทำห้างให้ไหว้พระทีนี้ก็มีเหมือนกันนะครับครับขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณอย่างสูงครับตอนนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งคิดโครงการนี้ผมคุณเมื่อกี้คุยกับท่านบอลเรียนบอกว่าส่งมาทั้งหมด7หมู่บ้านเนาะได้หมู่เดียวผ่านเกณฑ์หมู่เดียวสุดยอดเลยที่อื่นอยากได้แต่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ใหญ่สมัครติดตามผู้ที่เป็นน้องสมิธนะครับใช่ครับจ้าครับก็ขอสวัสดีกับพี่น้องหมู่ที่5นะครับของเรานะครับก็เนื่องจากว่านะครับสงกับพระเกียรติของท่านเลยนะท่านได้มอบให้มาเราก็ทำกิจกรรมเหล่านี้ต้อนรับท่านเป็นอย่างดียิ่งเลยนะครับก็มีผู้และพี่น้องประชาชนมาร่วมทั้งหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านอื่นก็มาขอด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนดีนะครับเป็นข้อดีนะครับถือว่าแม่ของแผ่นดินเนี่ยให้ตังมาแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์นะครับอย่างเราปฏิญาณตนเมื่อกี้แล้วว่าจะนำเงินกองทุนเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมนะครับสังคมนั้นก็คืออาจจะเป็นผู้ยากไร้นะอย่างที่ท่านผู้ใหญ่พันธ์อันบุราที่ชี้เป้าประสงค์ของโครงการเป็นมาสักครู่นี้นะครับแล้วก็เงินเหล่านี้ที่เราปฏิญาณตนเมื่อกี้ว่าจะไม่ไปใช้ในทางที่ผิดนั้นก็คืออะไรบ้างครับท่านคงรู้เนาะอบายมุขต่างๆไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อยาเสพติดเป็นต้นนะถ้าไปซื้ออย่างอื่นที่แรงกว่านี้มันก็จะเป็นที่ผิดนะ
ครับไม่เหมือนที่เราปริญญาตนไว้ครับผมก็คิดว่าแนวทางการจะทำให้กองทุนเหล่านี้งอกเลยนั้นนะครับก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยว่าจะร่วมคิดร่วมทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านของเราต่อผู้ยากไร้ของเราซึ่งเราอยู่บ้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะแนะแนวทางว่ากิจกรรมต่างๆนั้นพี่น้องต้องร่วมคิดร่วมทำกันนะครับมันถึงจะไปได้ดีนะครับถ้าเราไปแยกคนละทิศละทางเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะผมเชื่อพี่น้องว่าแนวคิดของท่านนะได้รับเงินเหล่านี้มาซึ่งอยู่ในขันนี้แล้วนะครับขณะนี้กิจกรรมเหล่านี้ก็งอกเลยขณะนี้แล้วแต่ถ้าท่านคิดที่จะทำให้มันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็เชื่อแน่ว่ามันเป็นไปได้นะครับแล้วก็นำเงินที่มันเพิ่มพอกพูนขึ้นมาเนี้ยก็ไปทำประโยชน์นะครับครับอันนี้ก็ถือว่ายินดีด้วยแล้วก็ชื่นชมนะผมก็ให้แนวทางเป็นเท่านี้นะครับอาจจะคิดแทนท่านอาจจะทำให้คิดนะให้ท่านคิดเองเพราะว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านรู้ว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีนะครับท่านมาร่วมกับผู้นำหมู่บ้านครับผมก็ให้แนวทางอยู่ตอนนี้ครับก็ขอให้พี่น้องที่นี่จงร่ำรวยมีเงินขวัญถุงและให้ร่ำรวยจากใดเป็นร้อยเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเมื่ออยู่บ้านแล้วครับแล้วถามว่าพอสมควรยกมือทีครับแล้วหรือใครว่าแพงไปยกมือนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับไม่ต้องอายเสนอกันขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าจะให้ถูกกว่านั้นก็ได้ก็ไม่ว่าแล้วอยู่ที่พี่น้องนะครับหรือใครจะเสนอให้ต่ำกว่านั้นผมไม่ว่าอยู่แล้วอันนี้ไม่มีการบังคับว่าจะต้องเอาเท่านี้นะครับใครจะเสนอเท่าไหร่ผมไม่รู้นะ50บาทรวมทั้งต้นทุนด้วยใช่ไหมอ๋อมีคนเสนอมาอีกแล้วว่าจะขอสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยแผ่นในราคา20บาทก็รวมทั้งต้นทุนเป็น50บาทนะครับมันจะแต่ว่าไม่บังคับเดี๋ยวพูดออกไปจะเป็นการบังคับว่ามันจะน้อยไปไหมเนาะต้นทุนนะครับน้อยไปใช่ไหมทั้งต้นทั้งทุนด้วยใช่ไหมเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะโหวตเสียงนะครับเอาอบต.บ้านว่าต้นทุนด้วยพร้อมเงินที่จะสมทบเข้ากองทุนแม่50บาทใครเห็นว่า50บาทไหวไหมครับเอาไหวยกมือนะครับ200ต้องใหญ่นักแล้วสกิลพอเพียงเอาที่พี่น้องประชาชนอยู่ได้นะครับเราไม่มีการบังคับนะครับสรุปแล้ว50บาทผ่านนะครับเมื่อกี้ดูแล้วผมไม่ต้องนับเลยผมดูมือก็รู้นะครับแล้วใครจะสั่งจองทีนี้นะครับใครจะสั่งจองก็เดี๋ยวลงชื่อนะครับเดี๋ยวผมขอโทรทางก็จะจัดไว้นะครับเดี๋ยวใครจะสั่งจองไม่มีอะไรแล้วนะถูกต้องหมดนะครับทีนี้ทางอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีนะครับผมก็ขอขอบคุณทางท่านอาจารย์เสวกมีโพนะครับที่ผมได้ไปเชิญท่านมาเป็นพิธีกรนะครับในงานพิธีกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นเงินพระราชทาน2ครั้งนะครับอันนี้ก็ขอให้พี่น้องเนี่ยหมู่ที่5เราได้ตบมือให้กำลังใจอาจารย์เสวกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณครับอาจารย์เสวกนะครับเราจะขาดไม่ได้นะครับก็คืออาจารย์อุไรนะครับที่คนถ่ายภาพวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปนิ่งที่ให้กับพี่น้องหมู่บ้านเราก็ขอให้ตบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับไว้เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เกียรติมาเป็นพิธีกรแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้กับพี่น้องหมู่บ้านเรานะครับครับสำหรับผมนั้นก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะจบพิธีการเพียงเท่านี้ครับก็ขอสวัสดีครับ